ยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยซื้อรถมือ2คลิก Cars 24มีรถให้เลือกกว่าพันคันSongs are enemies from my best study. Please don't test me. I'm a know it all. Ladies and gentlemen, welcome back to Fightex Fight. มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผ่านไปแล้วครับ2คู่วันนี้จะมีทั้งหมด7คู่โดยที่คู่เอกจะเป็นคู่ที่6นะครับแต่พอจบคู่เอกแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเราจะมีคู่ MMA อีกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่7ครับ Today we have a total of 7 fights of the main event being the 6th fight.But after the main event, don't go anywhere because we have one more MMA bout after that. เอาละครับคู่ต่อไปก็จะเป็นมวย Extreme. The next bout is a มวย Extreme bout. Let's bring out the fighter in the black corner, Jackson FA Group. เดินทางมาถึงมวยคู่ที่3ในการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดครับ Jackson FA Groupนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับอายุ31ปีสูง173ซมสถิติของเขาที่8ครั้งนะครับชนะ3แพ้5ยังไม่เสมอใครครับมาอยู่ FA กรุ๊ปนี่ก็มาไปมานี่ก็หลายปีแล้วนะครับเจ็ดสัน FA กรุ๊ปแจ็คสันบราวน์หรือว่าแจ็คสัน FA Group นะครับลูกศิษย์ของเซเลียมแล้วก็เสียต่อง FA Group ครับแต่ค่าย FA Group นี่ถือว่าเป็นค่ายมวยที่มีนักมวยชาวต่างชาติมาเรียนเยอะมากๆครับนี่ครับหน้าตาของแจ็คสันบราวน์หรือว่าแจ็คสัน FA Group นี่แจ็คสันบราวน์นะครับไม่ใช่แจ็คสันหวังครับAnd in the red corner, Panchai Rong Rian Krathia Muthia. คู่ชกของแจ็คสันบราวหรือว่าแจ็คสัน FA Group เป็นนักชกจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนั่นก็คือพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาก็ถือว่าเป็นโรงเรียนดังนะครับที่มียิมมวยไทยอยู่ครับแล้วก็มีการฝึกฝนน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับมาเรียนรู้มวยไทยแข่งขันเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับจบมานานแล้วนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่นั่นครับใช้สังกัดนั่นครับโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนครับรวมไปถึงผู้นำชุมชนครับที่สร้างสรรค์ค่ายมวยโรงเรียนกระเทียมวิทยาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศพันชัยอายุ23ปีนะครับสูง173ซมเท่ากันเลยครับเท่ากับแจ็คสันหวังเลยครับขอไปครับแจ็คสันเปล่าแจ็คสันเปล่านะแจ็คสันหวังนี่กับจะไปหวังอีกแล้วกับเกาหลีไปแล้วครับแจ็คสันหวังครับนี่ฮะหน้าตาของพันชัยครับก็ซ้อมที่ค่ายเดียวกันกับบัวแก้ว FC 77ท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยเอ็กซ์ตรีมพิกัด 68.8 กิโล3ยกยกละ3นาที Ladies and gentlemen, this is a มวยเอ็กซ์ตรีมบาวต์ at 68.8 กิโลกรัม scheduled for 3 minute roundsนักมวยในมุมดำ The Fighter in the Black Corner น้ำหนัก 68.8 กิโลสูง173 Weighing in at 68.8 kilograms Standing 173 centimeters tall มาจากสหรัฐอเมริกา From the United States of America This is Jackson FA Group คู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก 68.8 กิโลสูง178 weighing in at 68.8 kilograms standing 178 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand this is Panchai โรงเรียนกระเทียมวิทยา and your referee สิทธิ์เอกพิเชษฐ์ กหกเกษตรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที10เอกพิเชษฐ์กหกสิทธิ์มาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทางด้านของพันชัย
ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับเชื่อว่าพี่น้องชาวสังขสุรินทร์นะครับแล้วก็ทางอีสานใต้คงจะส่งกำลังใจเชียร์แล้วครับนี่คือครั้งที่2ของเขานะครับในแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับครั้งแรกของพันชัยนี่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนอัมบามาเฮนักมวยจากอียิปต์ไปนะตามต่อครับคู่ที่3ครับรูปแบบมวยไทยนะครับ3ยกเอ็กซ์ตรีมครับเป็นหนุ่มเล็กเปิดนิ้วครับรูปร่างใกล้เคียงกันมากครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยนะครับตามประวัติที่กรอกมานี่173เซนติเมตรนะครับแต่ว่ารูปร่างแต่ว่าอายุนี่สิครับที่ต่างกันครับแจ็คสันบาวนี่31พันชัย23ครับอุ้ยวิ่งเข้าไปโดนแข้งขวาของพันชัยครับแจ็คสันตีเข้าซ้ายกรรมการพิเชษกหากสิทธิ์ครับแยกสร้างจังหวะกันใหม่ครับขยับเดินครับโอ้โหแข้งขวาแม่กระเตะได้แน่นดีเหลือเกินครับนี่ครับมีหมัดด้วยครับโอ้โหวันนี้พันชัยครบเครื่องเลยครับเจอหมัดของแจ็คสันบราวน์เหมือนกันครับแม่ประมาทไม่ได้ครับหมัดโอ้โหกระโดดเขาลอยโอ้ดูครับวันนี้ไอ้วุฒิแกหลากหลายจริงๆครับเอาล่ะครับพยายามเดินบวกหมัดครับแจ็คสันเอฟเฟกต์กรุ๊ปขยับเข้าไปครับต้องระวังหมัดขวานะครับพันชัยครับมั่นใจก็ประมาทไม่ได้ครับแม่ยังยิ้มได้อยู่ครับพันชัยเตะขวาครับขวาคืนมาครับอุ้ยได้น้ำหนักเหมือนกันนะครับอาวุธสาดแข้งยาวๆครับขยับใครออกก่อนโอ้เตะขวาแต่ว่าพันชัยก็เตะขวาเต็มโอ้แล้วขึ้นคอเลยครับโอ้โหดูแกเตะมาแต่ละแข้งนี่คือน้ำหนัก70กิโลนะครับหนักอยู่แล้วครับโอ้คู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกอีก1คู่ครับดูไปแล้วครับอาวุธหนักจริงๆครับโดนหมัดเอียงไปเลยครับแจ็คสันครับโอ้โหมีแข้งแล้วมีหมัดตามด้วยครับพันชัยนี่ครับช่อง7 HD กด35ครับภาพคมชัดเสียงแจ๋วเลยครับเตะแต่ละทีนี่แม่เสียงดังดีเหลือเกินครับขยับเข้าไปครับแจ็คสันครับเนี่ยครับซี่โครงฝั่งซ้ายโดนแข้งขวานะครับตอนนี้แดงเป็นปื้นขึ้นมาครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวไม่แหละครับโอ้โหโดนขวาอีกแล้วครับหมัดขวาของพันชัยไม่ธรรมดาครับของฝากจากสังขสุรินครับมาเตะขวาครับจังหวะเข้าเบรกนี่ตีเข่าได้ไหมกดแขนโอ้สงสัยอยากออกช่องเจ็ดนานๆครับอ้าวไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะมีเหลี่ยมด้วยนะครับแจ็คสันครับมาอยู่ค่ายเอเบกรุ๊ปนี่ต้องเดินครับค่ายนี้ถอยไม่เป็นครับเอาแม่แต่ว่าเข้าไปนี่หลุดหลวมไม่ได้นะครับแข้งของพันชัยนี่รอหัวครับแล้วมีหมัดด้วยครับมาหลายอย่างจริงๆครับวันนี้มีศอกด้วยครับเอาโอ้คู่นี้นี่เดี๋ยวได้เห็นเลือดครับหมดยกที่1ครับโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าพันชัยตั้งใจมาโชว์ครับประกาศให้โลกรู้ครับสังขสุรินทร์ก็มีมวยเก่งไม่ใช่มีแต่สำโรงทาบนะครับเมื่อคืนบัวขาวก็ได้รับชัยชนะไปครับลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันครับสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่พระไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมที่ฝาเปรี้ยงเข้าไปครับเตะขวาครับเต็มชายโครงครับมีเสียงดังเพี้ยเลยครับหมัดซ้ายของแจ็คสันไม่โดนดูจังหวะนี้ครับโอ้โหแข้งขวาขึ้นคอครับชงออนไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเข้มกว่านี้หน่อยนี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับก็หาจังหวะขึ้นการคอหลายครั้งนะครับแข้งของพันชัยครับโอ้โหดูครับเกือบไปแล้วครับนี่แค่เตือนครับยกแรกนะครับนี่คือกลยุทธ์ในการชกของพันชัยนะครับมีล่างสลับบนครับนี่ครับพอคู่ต่อสู้นึกว่าจะเตะล่างปุ๊บแกขึ้นบนแหละครับตวัดขึ้นบนเลยครับแหมแยบยลมากนะครับมวยไทยนี่ต้องคิดต้องวางแผนยกที่2การฝึกซ้อมที่ดีจะทำให้อาวุธมีประสิทธิภาพครับเตะขวาครับพันชัยนะแล้วครับยกนี้เดินต่อครับแจ็คสันครับแจ็คสัน FA กรุ๊ปครับแทงของพันชัยก็รอหวดอยู่แล้วครับไปได้หนักครับ
แม่แจ็คสันนี่ก็ยังมีหมัดนะครับยังถือว่ายังอันตรายครับอาวุธของเขาครับโดยเฉพาะหมัดลูกซ้ายไม่โดนครับก็ยังยืนห่างอยู่ครับหมัดยังต่อยไม่ถึงสักทีครับโดนแข้งอีกแล้วครับโอ้โหเอียงเลยครับแข้งนี้อีกทีนึงครับโอ้โหเตะทีนี้สะเทือนไปทั้งร่างครับโอ้ชกดีครับพันชัยชกดีมากครับฉลาดออกอาวุธโอ้แจ็คสันตอนนี้แม่ต้องเดินต่อยหรือเปล่าครับขยับครับแต่ว่าแข้งขวาของพันชัยนี่แหละครับทำให้แจ็คสันเองก็ยังเก๊กเก๊กกลางๆครับเตะขวามาอีกแล้วครับแข้งซ้ายหลุดครับแจ็คสันมาเป็นมวยขวาสับศอกซ้ายครับมีครบทุกอย่างครับถีบเอาไว้ครับเนี่ยครับนี่คือการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับถ้ามาพร้อมมาดีครับฟิตซ้อมมาอย่างดีชกสนุกคนดูชอบโปรโมเตอร์ก็ต้องจัดต่อเนื่องครับและตัวเองก็มีโอกาสที่จะพังงาดเป็นซุปตาร์วงการมวยครับสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้มหาศาลครับทุกอย่างอยู่ที่2มือ2เท้าแล้วก็1สมองนี่แหละครับตอนนี้เริ่มโชว์เลยครับแหมมั่นใจเหลือเกินครับตอนนี้กล้าออกนะครับอาวุธของพันชัยครับนี่ครับมีหมัดแยบรบกวนครับแล้วก็แข้งนี่รอวัดระยะละหวดครับเตะซ้ายครับตอนนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีเลยครับในขณะที่แจ็คสันตอนนี้เดินไปโดนครับอ่ะเลือกต่อยครับก้านคออีกทีนึงครับโอ้โหโอ้โหพันชัยโชว์พันชัยโชว์ครับสับศอกขวาครับตีเข่าซ้ายครับแล้วก็เททิ้งลงไปวันนี้หล่อเลยครับพันชัยครับโอ้โหนี่คือครั้งที่2ของเขานะครับกับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับครั้งที่แล้วนี่โอ้โหนี่ดังไปทั้งอำเภอนะครับนี่ดังทั้งประเทศครับสาวๆกรี๊ดกันเต็มเลยครับทางด้านของพันชัยกับสังขะสุรินทร์ไปหล่อเลยครับแบบนี้ต่อยแบบนี้หล่อเลยครับแม่ในขณะที่แจ็คสันก็ยังออกอาวุธดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับกลายเป็นพันชัยที่เลือกออกครับแข้งขวาครับโอ้โหเตะมาแต่ละทีนี่มันเสียงดังจริงๆครับที่แน่ๆนี่น้องตุ้มนี่ถึงกับต้องยกโทรศัพท์มาเก็บภาพประทับใจเลยครับเป็นที่หมายปองของน้องตุ้มครับตอนนี้พันชัยขยับเข้าหาครับเตะขวาครับเตะขวาคืนครับแจ็คสันครับแจ็คสันต้องดุดันกว่านี้ครับโดนแข้งขวาของพันชัยครับเนี่ยครับถ้าเกิดเก้เก้กลางๆเดินไม่สุดนี่โดนอย่างนี้ครับโอ้โหจบที่หมัดขวาครับเดินเซเข้ามุมไปเลยครับแจ็คสันโอ้โหดูครับสีหน้าของแจ็คสันนี่แกดูเซ็งๆครับคือออกวุฒิไม่ได้ดังใจเลยครับดูนี่ครับหน้าตาของพันชัยครับวันนี้นี่ออกวุฒิได้ตามใจชอบครับดูผลงานยก2ที่ผ่านมาครับพันชัยโชว์เตะขวาครับเต็มซี่โครงเกี่ยวครับลูกนี้ทำเป็นเหมือนกันนะครับแจ็คสันครับถือว่าได้เรียนรู้กับมวยไทยได้อย่างลึกซึ้งพอสมควรลุกขึ้นมายิ้มแย่ๆนะครับสับศอกครับแม่ศีรษะของแจ็คสันนี่มันน่าสับเหลือเกินจังหวะนี้ถีบซ้ายหลุดครับแต่ว่ายังมีศอกขวาครับนี่ครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องครับแล้วปักศอกขวาไปอีกทีนึงครับเนี่ยครับถีบหลุดไม่เป็นไรครับยังมีศอกครับแล้วก็ปักไปอีกทีนึงครับสังเกตดูอาวุธของพันชัยนี่แต่ละอย่างที่ออกมานี่คือมีน้ำหนักทุกอย่างเลยนะครับหมัดเท้าข้อศอกครับหนักทุกลูกเลยครับถือว่าเน้นเลยทีเดียวครับทางด้านของพันชัยอาวุธที่ออกวันนี้ครับถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดสุรินทร์นี่ก็ต้องแสดงความชื่นชมกับท่านสสปกรณ์มุ่งเจริญพรแล้วก็ท่านพรชัยมุ่งเจริญพรด้วยนะครับสองครอบพระวงการมวยครับก็เรียกว่าสร้างเยาวชนต้นกล้ามวยไทยครับแต่ตอนนี้แจ็คสันครับรับนะครับโอ้โหโดนไป2แข้งแล้วก็เจอศอกอีกเจอหมัดอีกกรรมการพิเชษฐ์กหกสิทธิ์แยกโอ้โหวันนี้รับอาวุธไปเยอะเหลือเกินครับทางด้านแจ็คสันครับแต่ว่าหัวใจยังสู้อยู่ครับพยายามจะเดินไปต่อยแม่ก็ยังต่อยไม่โดนนะครับวันนี้นี่พันชัยก็มองเห็นหมดเลยครับแล้วก็กระตุกมาแทงอีกทีนึงครับโอ้โหตอนนี้รับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับแจ็คสัน FA Groupนี่ครับแกเดินไม่จริงนะครับแกโอ้ลูกนี้นี่กระโดดครับแล้วก็เตะขวาแม่แจ็คสันจะเตะก้านคอคืนครับพัน
ชัยงัดศอกครับตีเข่าซ้ายครับพันชัยกรรมการแยกออกมาดูคิดได้แล้วก็ทำได้ครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเลยครับตอนนี้พันชัยครับแต่เล่นไม่ได้นะครับเล่นไปเล่นมาโดนหมัดปั้งหงายท้องตัวใครตัวมันนะครับกล้าออกกล้าโชว์ครับตอนนี้ครับมั่นใจครับมั่นใจที่จะออกอาวุธครับก็เลยดูเหมือนว่าทำอะไรดูสวยงามไปหมดครับตอนนี้อาวุธของพันชัยโอ้โหส่วนแจ็คสันครับเนื้อตัวดินแดงหนวดแล้วครับโดนอาวุธของพันชัยเข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกทีนึงครับวงในเต้นตีครับไม่ชัดกรรมการแยกดีกว่าครับเตะแล้วเสียงดังดีเหลือเกินเอาละครับไม่ถอยด้วยนะครับเนี่ยครับเตะซ้ายเตะซ้าย3แข้งครับเหมือนเตะกระสอบครับจิ้มหมัดซ้ายแจ็คสันแจ็คสันแม่แจ็คสันไม่ยอมออกขวาครับครับโดนแข้งขวาของพันชัยครับตัดล่างเอาละครับลูกนี้แกก็เป็นถือว่าเป็นลูกเก่งของแจ็คสันเลยนะครับเพียงแต่ว่าหมัดวันนี้ออกน้อยไปนิดนึงครับดูฮะแกก็ยังดูเหมือนแม่ตัดสินใจยังไม่ดีเท่าไหร่ครับแจ็คสันครับนี่ฮะหมัดก็ยังดูไม่ชัดเจอแข้งไปอีกครับโอ้โหเตะกระเด็นครับ3แข้งติดๆครับพันชัยผักออกแล้วก็ยังไงยังไงยังไม่ได้จังหวะครับเอาละครับแจ็คสันครับแจ็คสันยังไงครับแหมโดนจิ้มซ้ายไปอีกถอดใจไม่ได้ครับโดนแข้งขวาครับโอ้โหขวาอีกทีนึงครับเตะหลุดตัดล่างครับตอนนี้ตอนนี้กระสอบซ้ายครับกระสอบซ้ายเคลื่อนที่เลยครับโอ้โหแข่งเตะหนักจริงๆครับมาอีกไหมอีกไหมเน้นการคอครับโอ้เนี่ยครับเตะขวาเตะขวาครับพันชัยเตะ10ครั้งเข้า12ครั้งเตะซ้ายหลุดครับแจ็คสันโอ้ตอนนี้นี่นุ่มไปทั้งตัวครับหมดยกสุดท้ายครับแจ็คสันก็ดูมั่นอกมั่นใจอยู่นะครับชูกำปั้นขึ้นฟ้าเหมือนกันนะครับพันชัยก็มั่นใจครับมันเป็นสปิริตของเขาครับคุณผู้ชมครับคือเขาได้ยืนหยัดต่อสู้ก็สมความภาคภูมิของเขาครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับศรัทธาในมวยไทยแล้วมาต่อยมวยที่เมืองไทยครับครับมาเมืองไทยก็เพื่อสิ่งนี้เลยครับอยากจะขึ้นต่อยครับแล้วก็วันนี้ได้ทำเต็มที่แล้วครับแจ็คสันบราวน์จากอเมริกาโอ้โหนี่กระโดดนี่ขาลอย2ข้างนะครับแล้วเตะขวาสูงครับถือว่าเป็นท่ายากครับท่ายากนี่เต็ม10ครับรับไป 9.8 ครับเมื่อสักครู่ลูกนี้กดจะเบาไปครับพันชัยมิสเตอร์มาร์คครับบนเวทีเลยครับครับผมครับครบทั้ง3ยกเรามาดูกันที่คะแนนดีกว่า After 3 rounds we got the judges scorecards 30-27 30-27 and 30-27 30-27 30-27และ30-27 for the winner in the red corner พันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาWhat a fantastic fight. We're going to take a quick break, ladies and gentlemen, and we will be back with another bout in Muay Extreme at 56 kilograms. You'll have to pack กันสักครู่นะครับ คู่ต่อไปก็เป็น Muay Extreme พิกัด 56 กิโลครับ Fantastic fight. Muay Man Pan Extreme.